วันนี้เสนอตอนแกงจืดดวงดาวโอ้โหดอกไม้เยอะจังเลยเราไปเก็บดอกไม้กันเร็วเหนื่อยจังเลยท้องฟ้าสูงจ้าทำไมไม่เห็นมีดาวเลยดาวมีเฉพาะกลางคืนจ้ะถ้ากลางวันมีดาวก็ดีสิลองปิดตาดูสิลองปิดตาแล้วใช้จินตนาการโอ้ดาวเยอะแยะเลยถ้ากินได้ก็ดีสินึกออกแล้วเรามาทำแกงจืดดวงดาวกันนี่ไงต้นมะละกอเดี๋ยวเรามาช่วยกันสอยแล้ว1 2 3อยากกินของอร่อยก็ต้องออกแรงกันหน่อยเย้แกงจืดดวงดาวทำไงล่ะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาปอกเปลือกก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะอะไรเนี่ยหยดติ๋งๆเลยโหมีเหงื่อซึมออกมาด้วยไม่ใช่เหงื่อจ้ะแต่มันคือยางมะละกอนะคะถ้าเกิดไปโดนมันก็จะเป็นอันตรายได้ค่ะแครอทก็ต้องปอกเปลือกเหมือนกันนะคะแครอทนี่สัตว์อะไรชอบกินนะคะกระต่ายค่ะตอนนี้เด็กๆก็มาช่วยกันล้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันถูนะคะให้สะอาดเลยค่ะงานถนัดของเด็กๆเลยล้างล้างล้างทีนี้เราก็จะมาฝาดเป็นแผ่นบางๆนะคะนี่จะเป็นดวงดาวยังไงล่ะคะนี่ยังไงดวงดาวเราก็เอามาปั๊มปั๊มปั๊มเยอะจริงๆด้วยเหมือนดาวบนท้องฟ้าไหมคะเหมือนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาปอกกุ้งนะคะเอาถือเด็กๆถือไว้ก่อนนะคะเริ่มแรกเราก็แกะตรงหัวกุ้งออกก่อนค่ะแล้วต่อไปเราก็แกะเปลือกค่ะปอกเสร็จแล้วค่ะตอนต่อไปเราก็มาหั่นกุ้งนะคะหั่นเลยค่ะเวลาหั่นต้องระวังนิ้วนะคะน้องติวช่วยนะสับด้วยนะคะนี่เราก็พร้อมที่จะทำแกงจืดดวงดาวกันแล้วน้ำร้อนแล้วเราก็ใส่ดวงดาวลงไปเด็กๆช่วยกันเลยค่ะเราก็มาช่วยกันใส่กุ้งนะคะช่วยกันใส่เลยค่ะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วใส่ไปในน้ำเดือดเลยค่ะบนฟ้าจะเก็บเป็นแกงจืดดวงดาวแล้วเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องปรุงนะคะพอแล้วค่ะฟ้าหาได้ยินจังเลยพร้อมจะลิ้มรสแกงจืดดวงดาวยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ตักดวงดาวใส่ถ้วยเลยนะคะตามด้วยกุ้งสับด้วยใช่ไหมคะโอ้แกงจืดดวงดาวน่ากินจังหมูไม่ดองอาทิตย์ด้วยอร่อยการได้ลงมือทำอาหารด้วยตนเองเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพืชผักใกล้ตัวและยังรู้วิธีทำอาหารอย่างง่ายๆทั้งยังเสริมความใกล้ชิดอบอุ่นในครอบครัวและยังได้ใช้จินตนาการภาพดวงดาวมาเป็นอาหารได้อีกด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าแปลงร่างมาจากมะละกอแครอทกับกุ้งตัวงอหอมกรุ่นในหม้อแกงจืดดวงดาวกินดวงดาวพรั่งพรายก็ฉลาดได้ง่ายนิดเดียว